วันไนท์สแตนด์ของเปงจะกลายเป็นลัดไนท์สแตนด์หรือไม่หาคำตอบได้ในเสียงปลายสายค่ะพอดคาสต์รีวิวกับรายการเสียงปลายสายวันนี้มีเรื่องราวของเป้งผู้ชายคนหนึ่งที่ขับรถชนผู้หญิงจนเสียชีวิตนะคะแล้วเขาก็หนีไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ว่ามีคืนหนึ่งค่ะเป้งเขาอยากจะไปวันไนท์สแตนด์กับผู้หญิงที่เพื่อนของเขาหาเอาไว้ให้แต่ว่าผู้หญิงที่เขาเคยขับรถจนเสียชีวิตเนี่ยกลับมาแก้แค้นคืนนี้จะกลายเป็นคืนสุดท้ายของเป้งหรือไม่ไปฟังกันค่ะน้องพี่ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้ามาน้องเอาเข้ามาให้พี่หน่อยสิน้องเห็นไหมครับน้องอ้าวหายไปไหนวะน้องเฮ้ยเอาดีๆพี่ไม่ตลกนะครับพี่เริ่มอารมณ์เสียแล้วนะครับถ้าคิดว่าหลบได้ก็หลบไปน้องเฮ้ยน้องพี่เริ่มโมโหแล้วนะจะออกมาไหมเฮ้ยอยู่ไหนวะเป้งเริ่มได้กลิ่นคาวที่ลอยคะคลุ้งไปทั่วห้องและสัมผัสได้ถึงหยดน้ำที่ตกลงบนหน้าผากเป้งจึงเอามือไปสัมผัสแล้วมาดูว่านั่นไม่ใช่น้ำจากน้ำแอร์เพราะมันเป็นสีแดงเข้มเขาจึงแหงหน้ามองขึ้นไปบนเพดานอย่างช้าช้าเขามองเห็นเส้นผมและร่างของหญิงสาวที่มากับเขายืนห้อยหัวลงมาตัวอะไรวะจำกันไม่ได้จริงๆเหรอคะดูหน้ากันชัดชัดถึงจะเละไปหน่อยแต่คงจะจำได้ใช่ไหมคะนี่แค่4ปีเองแค่นี้ลืมกันแล้วเหรอเพียงชั่วขณะชายหนุ่มก็สัมผัสได้ถึงร่างของหญิงสาวที่กำลังยืนอยู่ข้างเขาจะทำอะไรเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้ด้วยออกไปเอ้ยอย่าเข้ามาเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าตามมาออกไปอย่าตามมาจะไปไหนขอโทษอยากได้มากใช่เหรอเดี๋ยวทำบุญไปให้ปล่อยฉันไปเถอะนะอย่าเข้ามาช่วยด้วยนี่มีคดีไหมช่วยด้วยชายหนุ่มที่ลงมาอย่างตื่นกลัวออกจากโรงแรมมุ่งตรงไปยังทางรอดสุดท้ายของเขาที่เขามองเห็นเขาวิ่งลงไปกลางถนนเพื่อหวังว่าจะมีสักคนที่ช่วยเขาได้พี่ติดตามความหลอนของเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะในรายการเสียงปลายสายกับตอนคืนวันไหนที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือ Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ